โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในไลฟ์ประจำวันที่24พฤศจิกายนปี64นะครับก็สำหรับวันนี้เป็นอีก1วันนะครับที่เราจะมาลุยกันในตลาดนะครับแล้วก็เป็นอีก1วันที่กราฟแบบไม่ต่างอะไรกับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเลยนะครับมันก็พอเทรดได้นะแต่มันก็เวียงๆอยู่บ้างนะครับก็นั่นแหละเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้จะไปถึงเท่าไหร่นะครับสำหรับผลงานวันนี้นะโอเคครับเหมือนเดิมพอร์ต 1,000 เหรียญเป้าหมาย500เหรียญนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก่อนเราไปลุยกันวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกเทคนิคคู่ใจของผมนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษากันได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัครสมาชิกเข้ามาในช่องเป็นท็อปแฟนเดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้สิทธิพิเศษมาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับรวมถึงได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงบริการอื่นๆในช่องของผมด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับปุ่มสมัครอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับก็สมัครสมาชิกกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณทุกคนล่วงหน้าเลยนะครับที่สมัครกันเข้ามานะครับโอเคครับป่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันเลยครับดูกันว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับป่ะ Let's go Let's go อันนี้มันเหมือนจะขึ้นต่อเนาะแต่ว่าเปิดมาเดี๋ยวขอลองดูสักออเดอร์ก่อนละกันนะครับถ้ามันชนเส้น EMA 200ด้วยนะครับคิดว่าน่าจะได้นะโอเคครับเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้นะครับแล้วเส้นสโตคาสติกตัดลงกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงทันทีเลย1ออเดอร์นะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะโอเคอุ้ยนะครับโอเคครับผมออเดอร์ที่1ในไลฟ์นี้นะครับเปิดมาก็เอาเลยนะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับตอนที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงตามโอ้โหแต่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่น่าจะรอดแล้วฮะออเดอร์ที่1เปิดมาแพ้นะครับเปิดมาก็ไม่รอดเลยนะฮะโอเคครับออเดอร์ที่1แพ้นะครับส่งผลให้ตอนนี้พอร์ตของผมติดลบขาดทุนไป100เหรียญนะครับพอร์ตผมลดมาเหลือ900เหรียญ นะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในออเดอร์ที่2นะครับออเดอร์ที่2เดี๋ยวผมจะเทรดที่250เหรียญ นะครับถ้าชนะมันก็จะกู้คืน100เหรียญที่แพ้ไปในออเดอร์ที่1กลับมานะครับแล้วก็ได้กำไรอีกนิดหน่อยด้วยนั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผลงานที่ได้จะเป็นยังไงนะครับไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่ให้เป็นความรู้แล้วกันนะเผื่อพวกเราไม่รู้นะแต่คิดว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับก็คือถ้าสมมติกราฟมันเป็นแท่งยาวๆแบบนี้นะครับถ้ามันเป็นแดงยาวมันก็จะแปลว่าตอนนั้นเนี่ยแรงขายเข้ามามีผลกับตลาดมากนะครับแต่ถ้ามันเป็นเขียวยาวแบบนี้อันนี้ก็จะแปลว่าณตอนนั้นแรงซื้อมีผลกับตลาดมากนั่นเองนะครับซึ่งถ้าสมมติเราเห็นเนี่ยแท่งใหญ่ๆพวกนี้มันอยู่แบบใกล้ๆกันเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะชัดเจนว่ากราฟณตอนนั้นมีแรงซื้อกับแรงขายมากหรือมันแปลได้ว่ากราฟณตอนนั้นมันกำลังเหวี่ยงแรงซื้อแรงขายในตลาดมันกำลังเหวี่ยงอยู่นั่นเองนะเหวี่ยงแบบแรงมากเลยด้วยนะถ้ามันเป็นแท่งใหญ่ๆยาวๆแบบนี้นะมันก็จะส่งผลให้กราฟหลังจากนี้เนี่ยมันก็จะวิ่งแบบแกว่งๆอ่ะวิ่งแรงๆอ่ะแบบขึ้นลงแรงๆอะไรแบบนี้เห็นไหมบางทีเปิดกราฟเปิดแท่งใหม่ก็กระโดดไปเปิดแก๊ปอะไรเงี้ยอันนี้ประมาณนี้นะถ้ามันเหวี่ยงมากๆมันก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับเพราะนั้นขนาดของแท่งเทียนก็มีผลครับไส้เทียนก็มีผลครับยิ่งไส้เทียนยาวๆเนี่ยยิ่งมองเห็นได้ชัดเลยนะว่าเนี่ยแรงซื้อแรงขายเบี่ยงมากแค่ไหนอะไรประมาณนี้เด้อโอเคครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ผมจะเทรดลงเลยทันที1ออเดอร์นะครับโอเคโอเคครับผมออเดอร์ที่2ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเปิดมาเจอพอดีนะเมื่อกี้ก็
ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามนะครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผลลัพธ์ที่ได้ชานะนะครับโอเคครับตอนนี้ออเดอร์ที่2ของผมชานะนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมนะครับเติบโตมาเป็น 1,105 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่105เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก395เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้จะไปถึง500เหรียญอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ไหมหรือจะตกแม้ตายซะก่อนนะครับไปลุยกันเลยครับโอเคครับตรงนี้เดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ผมจะเทรดลงทันทีเลย1ออเดอร์นะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคือผมไม่กล้ากดนะฮะคือดูดิมันทรงมันเหมือนจะขึ้นต่อได้นะทุกคนดูนะตีเส้นให้ดูทรงมันเหมือนจะขึ้นต่อได้นะทุกคนปะเนี่ยมันยังไม่หลุดไอ้ตรงเส้นเทรนไลน์ตรงนี้ลงมาเลยนะเว้ยคือผมแบบไม่กล้ากดเลยอะโอเคนี้หลุดแล้วเนาะเนี่ยดูดิเห็นไหมมันก็ยังดีดกลับไปอีกอะเห็นปะใครจะไปกล้ากดวะโอเคครับอันนี้น่าจะหลุดแล้วนะก็เดี๋ยวจบเอ้าโอเคไม่เป็นไรนะครับน่าจะได้อยู่โอเคครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้กราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงทันทีเลย1ออเดอร์นะครับโอ้โอ้สูงเกินแล้วพี่อ่อนอ่ะโอเคครับผมออเดอร์ที่3ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะมีแรงขายมากแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากๆแล้วนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงตามแต่กราฟก็เหวี่ยงเหลือเกินนะครับมาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงโอ้ยโอ้โอ้โอ้หัวใจผมไปแบบหัวใจผมแบบไปอยู่ตาตุ่มแล้วเมื่อกี้โอเคครับออเดอร์ที่3ชานะนะครับโอ้โหคือแบบทุกคนเห็นไหมจังหวะเมื่อกี้คือแบบมันวึบขึ้นไปหัวใจผมเนี่ยแบบวึบไปตามเลยเมื่อกี้โอเคครับออเดอร์ที่3ชานะนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมก็เติบโตมาเป็น 1,185 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่185เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก315เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคปะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่4กันเลยครับดูกันว่าจะเป็นยังไงในออเดอร์ต่อไปนะครับก็ขอให้มันไม่ลุ้นหนักเหมือนออเดอร์นี้แล้วกันนะฮะโอ้โหคือแบบหัวใจหล่นไปอยู่ตาตุ่มเลยนะออเดอร์นี้เอฟครับปะไปลุยกันต่อเลยฮะโอเคครับทุกคนตรงนี้เดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้นะครับแล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่นะผมจะเทรดลงทันทีเลย1ออเดอร์นะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ผมจะเทรดลงอ้าว
โอเคยังตัดลงอยู่นะครับแต่ว่าตัดกระจิ๋งเดียวนะทุกคนโอเคครับออเดอร์ที่4ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะมีแรงขายว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วผมเลยเทรดลงตามนะครับโอ้แต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับเรียบร้อยรู้อยู่แล้วว่ามันน่าจะแพ้แต่ก็ยังจะกดแตกไปสิโอเคครับออเดอร์ที่4แพ้นะครับก็พลาดเองเนาะออเดอร์นี้นะครับคือผมไม่มั่นใจอยู่แล้วนะออเดอร์เนี้ยแต่กราฟมันจะกลับตัวได้ค่อนข้างดีเลยเนี่ยรูปทรงจะกลับตัวมันค่อนข้างสวยนะครับผมก็เลยว่าน่าจะได้นะแล้วผมก็ไปกดนะแล้วก็นั่นแหละอย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะเละนะฮะโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในออเดอร์ที่5นะครับออเดอร์ที่5ผมจะเทรดที่250เหรียญนะครับถ้าชนะมันก็จะกู้คืน100เหรียญที่แพ้ไปในออเดอร์ที่4กลับมานะครับเราก็ได้กำไรมาอีกนิดหน่อยด้วยนั่นเองนะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่5กันเลยครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้นะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยทันที1ออเดอร์นะครับดูกันว่าออเดอร์นี้ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่5ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ที่เขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วนะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงตามอุ๊ยไม่นะ ปาดเหงื่อเลยฮะ โอเคครับ3วิสุดท้ายมาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับสุดท้ายชนะนะครับสำหรับในออเดอร์ที่5นี้นะครับก็สามารถกู้คืนออเดอร์ที่4กลับมาได้สำเร็จนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,290 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่290เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก210เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่6กันเลยครับดูกันว่าจะไปถึง500เหรียญอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ได้ไหมนะครับป่ะ Let's go Let's go โอเคครับตรงนี้เปิดมาเจอพอดีนะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นเลยนะโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่6ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมระยะกลางนะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมระยะกลางของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับกราฟหลังจากนี้อาจจะกลับตัวขึ้นมาได้นะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอ้โหนิ่งเลยอ่ะนิ่งเลยอ่ะคือแบบไม่ขึ้นมาเลยอ่ะโอ้โหเศร้าใจจ้อยโอเคครับสรุปออเดอร์ที่6แพ้นะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในออเดอร์ที่7นะครับก็ออเดอร์ที่7เดี๋ยวผมจะเทรดที่250เหรียญนะครับถ้าชนะมันก็จะกู้คืน100เหรียญที่แพ้ไปในออเดอร์ที่6กลับมาแล้วก็ได้กำไรอีกนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าแพ้ก็
ก็ค่อยไปว่ากันใหม่ในออเดอร์ที่8นะครับเดี๋ยวป่ะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่7กันเลยครับเอ้ยทุกคนผมเป็นม้าลายแล้วว่ะตอนเนี้ยโอ้ my god โอ้ my god ไม่นะโอเคโอ้ my god ยังผมเปลี่ยนไปแล้ว ผมใช้เครื่องเปลี่ยนเสียงนะครับทุกคนคือเสียงผมมันแบบว่าคอแหบตอนเนี้ยคอแห้งนะฮะเสียงแหบไปหน่อยโอเคครับออเดอร์ที่7ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมระยะสั้นนะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับตรงนี้นะนี่ครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วนะแปลว่าอีกไม่นานก็อาจจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมระยะสั้นที่เขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัวตามภาพรวมของเขาที่วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วผมเลยเทรดลงตามนะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้น่าจะสวยๆเลยนะครับออเดอร์นี้ชนะนะครับโอเคครับผมตอนนี้ได้เลยนะผมไม่ไหวแล้วทุกคนเจ็บคอหนักมากครับโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่7นี้ชนะนะครับแล้วก็ส่งผลให้ตอนนี้พอร์ตของผมนะครับเติบโตมาเป็น 1,390 เหรียญนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้390เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็ขาดอีก110เหรียญเท่านั้นนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้แล้วนะครับโอเคป่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่7อ้าวเดี๋ยวนะอ๋อไม่ใช่7 8นะครับไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่8กันเลยครับมาดูกันว่าอีก110เหรียญที่เหลือจะทำได้ไหมนะครับผมจะไปถึงตามฝั่งฝันได้หรือเปล่านะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อเลยครับ โอเคครับผมออเดอร์ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะครับถ้าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนะครับอ่ะตัดขึ้นแล้วนะครับโอเคครับผมอุ๊ยตัดนิดเดียวเองนะผมนึกว่าตัดแล้วมันจะขึ้นยาวนะครับไม่เป็นไรนะครับโอเคผมออเดอร์ที่8ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมระยะกลางนะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมระยะกลางของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นมาได้แล้วนั่นเองนะครับผลเทรดขึ้นตามโอ้ my god ไม่น่ารีบเลยนะครับ แต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอ้โห เดี๋ยวมาตลอดทั้งออเดอร์มาตกมาตายตอนจบปฏิทินโอเคครับออเดอร์ที่8ของผมแพ้นะครับส่งผลให้ตอนนี้ภาพรวมพอร์ตของผมลดลงมาเหลือ1290เหรียญ นะครับเออก็ยังไม่เป็นไรแก้ตัวกันใหม่ในออเดอร์ที่9แล้วกันนะครับออเดอร์ที่8แพ้เนาะไปแก้ตัวกันใหม่ในออเดอร์ที่9แล้วกันครับออเดอร์ที่9ผมก็จะเทรดที่250เหรียญนะครับก็มาดูกันว่าจะพลิกเกมกลับมาได้ไหมนะครับจะกลับมาทำกำไรได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวออเดอร์ที่9ผมเทรดที่270เหรียญแล้วกันนะครับถ้าชนะมันจะได้กำไรกลับมาที่ประมาณ216เหรียญ นะครับแล้วก็จะส่งผลให้ภาพรวมเนาะวันนี้ผมทำกำไรไปได้ถึง506เหรียญ นะครับทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ในวันนี้ได้พอดีเลยนั่นเองนะครับโอเคครับก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับจะไปถึงไหมสำหรับเป้าหมาย500เหรียญในวันนี้นะครับไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่9กันเลยครับโอเคครับตรงนี้เดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงเดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดลง1ออเดอร์นะครับเดี๋ยวดูกันว่าลับที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอ้โหอย่าบอกนะว่ามันจะขึ้นแรงนะไม่นะลูกพี่เศร้าเลยนะ
ถ้ากราฟขึ้นแรงนี่คือไม่ได้กดแล้วนะฮะออเดอร์นี้อ่านกราฟตรงเนี้ยโอเคครับเดี๋ยวดูกันว่าเส้นสโตคาสติกจะตัดลงเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับโอเคครับเหมือนจะได้อ้าวไม่ได้แล้วเส้นสโตกลับไปหุบเหมือนเดิมซะแน่โอ้โหเราก็ลุ้นอยู่ตั้งนานว่าเส้นสโตจะตัดลงเมื่อไหร่นะครับจุดนี้สวยอยู่นะสวยมากอยู่พอสมควรเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงนะครับผมจะเทรดลงทันทีเลย1ออเดอร์นะครับตัดลงนะโอเคโอเคครับผมออเดอร์ที่8ในไม่ใช่8 9ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้กราฟณปัจจุบันน่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงตามมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับออเดอร์ที่ออเดอร์ที่9นี้นะครับหลอกดาวนี่หว่า คุณหลอกดาวเสมอนะฮะโอ้โหไม่กำไรแล้วก็ไม่ขาดทุนเนาะโอเคไม่เป็นไรนะครับคิดซะว่าเป็นคนไม่มีแต้มบุญแล้วกันนะ โอเคนะครับออเดอร์ที่9เสมอนะครับเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในออเดอร์ที่10นะครับออเดอร์ที่10เดี๋ยวผมจะเทรดที่270เหรียญเหมือนเดิมนะครับถ้าชนะก็อย่างที่บอกไปเลยนะครับมันจะกำไรได้อยู่ประมาณ200กว่าเหรียญเนาะแล้วก็ภาพรวมจะทำให้วันนี้เนี่ยผมทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าที่ตั้งเอาไว้ได้พอดีเลยนั่นเองนะครับโอเคปะไปดูกันต่อในออเดอร์ที่10กันเลยครับไม่กดก็เสียดายเนาะโอเคครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้นะครับเส้นสโตคาสติกถ้าตัดลงผมจะเทรดลงทันทีตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่นะฮะดูกันว่าจะเป็นยังไงนะตัดลงนะครับโอเคลุยโอเคครับผมออเดอร์อ้าวเหลือ 30% โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับโอเคผมตอนนี้ผมเทรดแล้วนะครับสำหรับในออเดอร์ที่10นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงอย่างแรกเพราะว่าในภาพรวมระยะกลางนะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ภาพรวมเล็กนะครับราคาปัจจุบันเนาะกราฟกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วอีกไม่นานน่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ที่เขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะไม่ใช่ภาพรวมใหญ่ภาพรวมระยะกลางนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้น่าจะไม่รอดนะฮะเรียบร้อยแตกนะครับออเดอร์ที่10นะครับออเดอร์ที่9เสมอเนาะออเดอร์ที่10แพ้คนอะไรมันจะเป็นคนไม่มีดวงอะไรขนาดนั้นโอเคครับก็เดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่11นะครับไม่เป็นไรเกินเวลาก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะครับออเดอร์ที่11เดี๋ยวผมจะเทรดที่675เหรียญนะครับเป็นออเดอร์สุดท้ายในวันนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่ออเดอร์ที่14ออเดอร์ที่11เนาะ675เหรียญนะครับถ้าแพ้ผมก็จะหยุดเลยนะครับแต่ถ้าชนะก็กำไรถึงตามเป้าเลยนะครับโอเคปะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่11กันเลยนะครับก็มาดูกันว่าจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ไหมนะครับตอนนี้กำไรเหลืออยู่แค่20เหรียญ นะครับแล้วก็พอร์ตลดมาเหลือแค่120เหรียญ นะครับโอเคปะไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ต่อไปนะครับดูกันว่าจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ไหมนะครับเดี๋ยวส่องก่อนนะครับว่าได้ตรงไหนตอนนี้ส่องไปก่อนนะครับไม่ต้องไปซื้ออ่ะไม่ผมรู้สึกมันไม่เมคเซนส์ว่าเอ้ยเดี๋ยวได้จุดเข้าแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมเทรดลงเลยนะครับ
อุ๊ยไม่ทันนะครับราคามันดิ่งลงมาพอดีได้โอ้โหได้ราคาไม่สวยเลยนะครับฟิลก็ฟิลเกินนะครับออเดอร์นี้อ่ะไม่เป็นไรโอเคครับออเดอร์สุดท้ายในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่ไม่เชิงว่าใหญ่นะเป็นภาพรวมระยะกลางกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมระยะกลางของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วนะครับผมเลยเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับทุกคนปรบมือมันต้องอย่างนี้สิโอ้โหมันต้องสวยๆอย่างนี้สิคุ้มค่ากับการรอคอยหน่อยมีปากมีเสียงด้วยสักทีนะพอชนะแล้วก็จะบวกเบรกไวๆหน่อยๆโอเคครับตอนนี้ออเดอร์สุดท้ายชนะนะครับแล้วก็ชนะไปอย่างสวยงามเลยนะครับออเดอร์นี้กราฟวิ่งลงมาแบบลึกแบบโอ้โหบรรลุบรรคตลึกเลยนะครับออเดอร์นี้ชนะแบบสวยๆเลยนะครับกราฟวิ่งลงมาสวยมากเลยเนาะลงมายาวเลยนะครับโอเคครับออเดอร์นี้ชนะส่งผลให้ตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,560 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่560เหรียญแล้วนั่นเองนะครับเท่ากับว่าวันนี้ผมทำกำไรไม่ได้ถึง500เหรียญอย่างที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอีกรอบนึงเย้สุดยอดโอเคครับก็สลับ560เหรียญนี้นะครับก็ผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดอยู่ที่นี่นะครับ2ชั่วโมง2นาทีนะครับตีเป็น2ชั่วโมงถ้วนแล้วกันนะครับวันนี้ผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงถ้วนเลยนะครับก็เทรดไปทั้งหมด11ออเดอร์นะครับชนะ5แพ้5เสมอ1นะครับทำกำไรมาได้560เหรียญครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ 16,800 บาทนะครับหรือว่าตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ 16,000 บาทถ้วนแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับโอ้โหมันช่างอิ่มเอมจิตใจซะเหลือเกินนะฮะมีความสุขหลังจากที่แบบไม่ได้ถึงตามเป้าแบบนี้มาหลายวันแล้วนะครับพอมาถึงตามเป้านี้แล้วแบบโคตรมีความสุขนะทุกคนแบบอิ่มเอมหัวใจมากๆนะครับโอเคครับก็ตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้ถึง500เหรียญอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ได้สำเร็จแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่2ทุ่มตรงแล้วนะครับโอเคก็หมดเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวผมขอจบไลฟ์เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมกันในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบไลฟ์นี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกนะครับแบบว่าเพื่อนๆชอบจังเลยโอ้โหดูแล้วได้แรงบันดาลใจหรือว่าดูแล้วสนุกนะครับฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาศึกษาอันนี้นะครับอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาศึกษากันได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัครสมาชิกเข้ามาในช่องเป็นท็อปแฟนเดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้สิทธิพิเศษเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มีสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับที่เพื่อนๆจะได้รับไปนะครับรวมถึงได้มีผมเนี่ยเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดหรือว่าเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับในเรื่องต่างๆที่เพื่อนๆอยากปรึกษาเนี่ยได้ด้วยนั่นเองนะครับใครอยากได้สิทธิพิเศษตรงนี้เนาะก็สมัครสมาชิกกันเข้ามาได้นะครับเพียงเดือนละ100บาทเท่านั้นปุ่มสมัครอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยไปสมัครกันได้นะครับสมัครสมาชิกแล้วอย่าลืมไปเชื่อมต่อตัว Discord กับตัว YouTube ด้วยนะครับจะได้เข้าตัวห้อง VIP Content ได้นั่นเองนะครับจะได้เข้าไปเรียนรู้เทคนิคสโตคาสติก533นี้ได้นั่นเองนะครับตามนี้เลยนะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมกันวันนี้วันนี้ทำกำไรได้ถึงตามเป้าแล้วครับขอไปพักผ่อนก่อนแล้วกันแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ครับ